อีกเวทีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นะครับก็คือบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนั่นเองนะครับวันนี้นายสมศักดิ์โกสายสุขได้ขึ้นปราศรัยแทนนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับและยังคงประกาศชุมนุมที่นี่ต่อเนื่องแล้วก็จะยกระดับชุมนุมขึ้นการทุกวันขึ้นทุกวันครับสองของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.นะครับที่บริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะได้มีการนำสลับกันขึ้นเวทีวันนี้นายสมศักดิ์โกสายสุขขึ้นเวทีครั้งแรกที่เวทีศูนย์แจ้งวัฒนะบอกว่าเป็นตัวแทนของนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อมาทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะไม่ตอบรับการเจรจากับรัฐบาลที่จะหาทางยุติปัญหาทางการเมืองด้วยการปฏิรูปประเทศและจะชุมนุมยืดเยื้อต่อไปพร้อมจะมีการยกระดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันส่วนการทำหน้าที่ของกลุ่มกาดกปปส.ยังคงมีการนำกระสอบทรายแล้วก็รั้วเหล็กมาปิดกั้นถนนตั้งแต่ถนนแจ้งวัฒนะซอย14จนถึงบริเวณจุดกลับรถใกล้ห้างไอทีสแควร์ส่งผลทำให้การจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเย็นนอกจากนี้กลุ่มกาดกปปส.ยังได้มีการตรวจค้นรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกคัดกรองบุคคลที่จะเข้าไปร่วมชุมนุมโดยไม่มีตำรวจเข้ามาร่วมดูแลแต่อย่างใดเนื่องจากตำรวจได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณรอบนอกก่อนถึงบริเวณที่ชุมนุมเพื่อให้เกิดการซ้ำซ้อนในการทำงานการชุมนุมที่เกิดขึ้นบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับส่งผลนอกจากเรื่องของการจราจรแล้วยังส่งผลนะครับต่อกรมการกงสุลด้วยนะครับต้องขยายเวลาในการทำหนังสือเดินทางของสำนักงานบางนาแล้วก็ปิ่นเกล้าให้มากขึ้นนะครับหลังจากที่สำนักงานกงสุลใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะไม่สามารถที่จะเข้าไปให้บริการได้โดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศออกประกาศประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดบริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาและปิ่นเกล้าหลังถนนด้านหน้าที่ทำการกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะถูกกลุ่มกปปส.ปิดล้อมจึงไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทางได้เป็นจำนวนมากกรมการกงสุลนะครับจึงได้ปรับเวลาการให้บริการกับประชาชนด้านหนังสือเดินทางโดยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาเปิดให้บริการคิวแรกนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นและคิวสุดท้าย 15:00 นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าเปิดให้บริการคิวแรก 8:30 นและคิวสุดท้ายในเวลา 15:00 นเช่นเดียวกันขณะที่สำนักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัดยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลระบบจัดทำหนังสือเดินทางไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะได้ทั้งนี้เวลาดังกล่าวนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่14 มกราคม 2557เป็นต้นไป